ทิมคุก CEO แห่ง Apple ผู้ที่นำพามูลค่าบริษัทสู่หลักล้านล้านบาทได้เป็นคนแรกทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไม Apple ถึงก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทมหาชนมูลค่า1ล้านล้านบาทได้เป็นรายแรกและต่อมามูลค่าบริษัทก็เพิ่มเป็น2ล้านล้านบาทได้อีกผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือทิมคุกนี่เองโดยประวัติของเขาน่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาฟังแอดมินเล่ากันนะครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างและทำไมถึงได้เป็น CEO คนปัจจุบันขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing In Secret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com หรือที่ LINE @marketinginsecret หากใครก็ตามได้เห็นทิมคุกในสมัยก่อนจะพบว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่มีความเหมาะสมในการเป็น CEO เอาซะเลยด้วยนิสัยของทิมคุกจะเป็นพวก introvert นั่นก็คือไม่ค่อยพบปะกับผู้คนและชื่นชอบในการอยู่คนเดียวทำให้ไม่เห็นเขาออกสื่อเหมือนกับคนอื่นๆทิมคุกเกิดในเมืองเล็กๆในรัฐอาลาบามาโดยคุณพ่อมีอาชีพเป็นช่างต่อเรือในอู่แห่งหนึ่งและคุณแม่ทำงานที่ร้านขายยาเขาได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออเบิร์นในรัฐอลาบามาสาขาวิศวะอุตสาหกรรมและได้เริ่มทำงานที่ IBM จนเลื่อนตำแหน่งเป็นถึงไดเรคเตอร์ที่ต้องคอยดูแลการผลิตและการจัดจำหน่าย PC ส่วนบุคคลของฝั่งอเมริกาเหนือและ12ปีต่อมาทิมคุกก็ได้ย้ายออกจาก IBM เข้าสู่ธุรกิจวงการคอมพิวเตอร์อีกแห่งหนึ่งก็คือ Compaq ซึ่งเป็นเจ้าที่จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์แบบ PC ที่มาแรงมากๆในยุคนั้นก่อนที่จะถูกขายไปในปี2012ในช่วงที่เขาทำงานอยู่ที่ Compaq ทางสตีฟจ็อบก็ได้พยายามขอเข้าพบทิมคุกอยู่หลายครั้งและถูกปฏิเสธไปแต่ในที่สุดแล้วคุกก็ยอมที่จะพูดคุยกับสตีฟจ็อบวันที่จ็อบได้พูดคุยกับทิมคุกเขาพูดถึงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ Apple รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่จะสั่นคลอนโลกใบนี้จึงทำให้คุกได้ฉุกคิดว่าถ้าเขาไม่ได้ร่วมงานกับสตีฟจ็อบก็คงพลาดโอกาสที่ดีไปแน่ตอนนั้นคุกค่อนข้างคิดหนักมากในการที่จะย้ายไปทำงานกับสตีฟจ็อบเพราะตอนนั้น Apple ก็ไม่ใช่บริษัทที่น่าจะไปทำงานด้วยนักในสายตาของคนภายนอกแต่ในที่สุดแล้วทิมคุกก็ยอมที่จะไปเป็นประธานอาวุโสให้กับ Apple เริ่มต้นการปฏิวัติ Apple และสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นที่คุกได้ทำงานที่ Apple เขาเริ่มปฏิวัติบริษัททันทีโดยสิ่งแรกที่เขาทำนั่นก็คือแผนการไล่ปิดโกดังเก็บสินค้าของ Appleหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมต้องไล่ปิดโกดังแทนที่จะทำอย่างอื่นให้ยอดขายเพิ่มไม่ดีกว่าเหรอคำตอบอยู่ตรงนี้ครับจากเดิมโกดังเก็บสินค้าสามารถสำรองสินค้าของ Apple เพื่อนำออกไปจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าได้นานถึง30วันเขาก็ไล่ปิดและเปลี่ยนระบบรูปแบบการผลิตใหม่ทั้งหมดเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังของ Apple ไปมากซึ่งในปี1997บริษัทขาดทุนถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนั้นก็เปลี่ยนฐานการผลิตย้ายไปยังโซนเอเชียก็คือประเทศจีนและให้ช่วยผลิตชิ้นส่วนของ Apple รวมถึงการเก็บสินค้าเองด้วยและจากการทำแบบนี้นี่เองมันคือการลดต้นทุนด้านการเก็บดูแลรักษาสินค้าเพราะถ้าเรามีคลังสินค้ามากเกินไปรวมถึงมีอัตราการหมุนเวียนที่ช้ามากๆของสินค้าก็จะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้นโดยใช่เหตุนั่นเองการปฏิวัติครั้งนี้นี่เองทำให้ Apple สามารถลดต้นทุนในด้านคลังสินค้าลงและอัตรากำไรการขายสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดเดือนสิงหาคมปี2011ทิมคุกก็กลายมาเป็น CEO ของ Apple หลังจากที่สตีฟจ็อบส์ได้วางมือไปแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของทิมคุกเลยก็คือถึงแม้วันนี้จะไม่ได้มีนักสร้างสรรค์ที่มีพรสวรรค์อย่างสตีฟจ็อบส์อยู่กับ Apple แล้วก็ตามทีมันแสดงให้เห็นว่าทิมคุกเข้าใจใน DNA ของ Apple ได้เป็นอย่างดีและนำสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ได้ทำเอาไว้มาต่อยอดแสดงให้กับโลกได้เห็นก็คือเขาสามารถผลักดันมูลค่าบริษัท Apple ให้มาแตะระดับ1ล้านล้านเหรียญได้เป็นเจ้าแรกและเติบโตมาจนถึง2ล้านล้านเหรียญและกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการเทคโนโลยีด้านสมาร์ทโฟนในที่สุดสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ